เอาจริงไม่ต้องทำเยอะก็ได้นะถ้าเราอัพสุดอะอันเนี้ยเดี๋ยวผมก็เอาสตอมเบดชาร์จไปอันนี้เดี๋ยวผมจะทำการเรียกลูกน้องไว้ตัวขวา1ตัวเนาะปล่อยมันตีไปผมจะเรียกลูกน้องไว้ตัวนึงถ้าเราฆ่าลูกน้องหมดอะมันจะทำให้บอสออกสกิลรัวๆเลยซึ่งมันจะทำให้เราเล่นลำบากมากโอเคเดี๋ยวตีตัวสายไปปล่อยไปอ่ะบังบัชอ่ะแล้วก็เอาสตอมเบดอย่างงี้สวัสดีคุณนิโอด้วยครับวายนี้ไม่ผ่านละวายนี้ไม่ผ่านละไอ้สัตว์อะไรวะเนี่ยอันจริงมันควรใช้นี่แหละเหี้ยอะไรวะน่ะเดี๋ยวฆ่าลูกน้องไปเลยก็ได้40เหรอโอเคเดี๋ยวชาร์จไปเดี๋ยวน็อกบอสเอน็อกบอสก็อัดไปดาเมจอัดไปโอเคมีสกิลอะไรวะโอเคเดี๋ยวกางโล่ไปก่อนกันในนี่ก
อันบอสสกิลเออะไรนะตีเราแล้วแรงแรงอ่ะอันไปอ่ะเดี๋ยวเทิร์นหน้าบอสมันน่าจะช้าละไอ้ป๊อปอ่ะยืนไหนวะมันคือสกิลไหนอ่ะชิบหายละเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวบอสน่าจะช้าละแค่วะยังอีกอ่ะพออย่างผมใช้สกิลนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอบอสใกล้น็อกแล้วอันนี้อีกเทคนิคหนึ่งใกล้บอสใกล้น็อกแล้วอ่ะแล้วกดสกิปเทิร์นไปเลยเดี๋ยวรอบอสมันชาร์จอ่ะพอบอสชาร์จปุ๊บอ่ะน็อกปึ๊บแค่นี้เห็นไหมเราค่อยน็อกตอนที่บอสมันชาร์จพอเราเก็บน็อกไว้อ่ะอย่าเพิ่งไปรีบน็อกบอสถ้ามันยังไม่ชาร์จมันจะทำให้เราวืดนี่เดี๋ยวก็น่าจะผ่านละโอเคอันนี้เดี๋ยวฮิวหน่อยสักนิดนึงอ่ะชายก็ปล่อยแม่งกลางโลสักนิดอ่ะผ่านละอันนี้